ทำยังไงถึงจะหยุดฟุ้งซ่านหนักถามไม่ถูกไม่มีทางเจอคำตอบที่ใช่ตอนฟุ้งซ่านจัดจนคิดอะไรดีๆไม่ออกสิ่งที่คนจะบอกตัวเองคือฉันต้องหยุดฟุ้งซ่านให้ได้แต่เมื่อสั่งแล้วหยุดตัวเองไม่ได้ก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีมีวิธีของใครไหนฉันถึงจะหยุดฟุ้งมีแต่คนถามหาวิธีหยุดฟุ้งซ่านจะมีสักกี่คนถามหาต้นตอความฟุ้งซ่านถามไม่ถูกคุณไม่มีทางเจอคำตอบที่ใช่ข้อเท็จจริงทางจิตอย่างหนึ่งคือเมื่อคนเราฟุ้งซ่านหนักนอนก็ไม่ค่อยหลับตื่นก็ไม่ค่อยอยากลุกหรือแม้หลับก็ฝันไม่ดีถึงตรงนั้นคุณไปสั่งให้ตัวเองเลิกฟุ้งซ่านไม่ได้ทำสมาธิเบรกความฟุ้งซ่านไม่ได้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยกำจัดความฟุ้งซ่านไม่ได้ถึงได้ก็แค่ชั่วคราวประเดียวประดาวทางเดียวที่จะทำได้คือใช้ชีวิตอีกแบบที่ไม่ก่อยอารมณ์ฟุ้งเข้าตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละวันจนกว่าชีวิตจะกลายเป็นอีกอย่างที่อารมณ์ฟุ้งซ่านกลายเป็นของไกลตัวไปเองขยะรกหัวทุกคนเกลียดทุกคนรำคาญแต่ก็ชอบหามาเพิ่มต้นต่อความฟุ้งซ่านอันดับหนึ่งได้แก่วิธีคิดแบบวนนึกว่าคิดจบแล้วขุดมาคิดใหม่หรือไม่แน่ใจแต่ก็ย้ำคิดอยู่นั่นว่าจะเอาไงดีจะเอาไงดีการถอนเหตุให้คิดวกวนคือฝึกตั้งเป้าฝึกเอาให้ได้ตามลำดับถ้าเมื่อใดพบตัวเองงอมืองอเท้าทอดหุยคิดแบบไม่มีเป้าหมายในใจให้นึกถึงเป้าหมายเล็กๆที่ต้องทำก่อนแล้วลงมือทำทันทีจนเกิดการค้นพบว่าชีวิตคุณมีเป้าหมายเล็กใหญ่ในแต่ละวันให้ต้องทำให้สำเร็จเสมอไม่ใช่ว่าชีวิตว่างเปล่าไร้เป้าหมายอย่างที่เข้าใจต้นต่อความฟุ้งซ่านรองลงมาได้แก่การเสพสื่อเสพวงเมาหรือเสพฝันหวานประเภทที่ทำให้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเช่นเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักฐานโกรธเกลียดตามๆไปโดยไม่ต้องมีเรื่องกันมาก่อนอยากได้อยากคว้าตามเขาทั้งรู้ว่าขย่งยังไงก็ไม่ถึงการถอนเหตุให้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคือฝึกคุยกับตัวเองแบบเป็นเหตุเป็นผลเช่นเลือกเชื่ออะไรมีข้อพิสูจน์บ้างไหมโกรธเกลียดใครเขาทำอะไรให้หรือเปล่าอยากได้แล้วมีวิธีไหนให้เอามาจริงเพียงใดและแล้วคุณจะพบกับกฎธรรมดาเมื่อไม่ขยันโกยขยะเข้าหัวขยะในหัวจะค่อยๆร่อยหรอแล้วหายไปใจสงบลงและมีสัญชาตญาณที่จะเลือกคบเลือกคุยกับคนถูกกลุ่มไปเอง